ย้อนจุดเริ่มต้นเส้นทางรักแอปทักษอรนนกุลจากเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนในซีรีส์ยิ่งได้คุยก็ยิ่งรู้สึกชอบย้อนจุดเริ่มต้นเส้นทางรักแอปทักษอรนนกุลจากเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนในซีรีส์กระแสกรีดเต็มฟีดอยู่ตอนนี้แอปทักษอรขึ้นเทรนหลังจากพระเอกหนุ่มนนกุลหรือนนชานนท์เปิดอกความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นจีบแอปทักษอรยอมรับตอนนี้คุยกับแอปคนเดียวโดยเป็นฝ่ายไปจีบแอปก่อนยิ่งได้คุยกับแอปก็ยิ่งรู้สึกชอบแอปมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ถ้าใช้คือติดจรวดเป็นภรรยาเลยกลัวพี่เขาไม่รอผมขณะที่เพจ Poetry of Beach สรุปเรื่องราวจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่และสรุปบทสัมภาษณ์แอปจากรายการเติ้ลรู้โลกรู้วันที่29มิถุนายน66ด้วยว่าแอปกับนนกุลเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2565ในกองถ่ายหารักด้วยใจเธอFind Yourselfของค่าย GMM TV ซึ่งรีเมคจากซีรีส์จีนที่ดังมากเป็นเรื่องราวรักต่างวัยระหว่างหญิงสาววัย38ที่เคยสัญญากับเพื่อนสนิทเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะแต่งงานกันแต่เพื่อนชิงแต่งกับคนอื่นไปเสียก่อนเธอเสียใจจึงชวนหนุ่มรุ่นน้องที่เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศซึ่งอายุน้อยกว่า15ปีไปดื่มแล้วหลุดปากชวนเขามาคบกันแม้เธอจะพูดไปด้วยความเมาแต่เด็กมันคิดจริงส่วนในชีวิตจริงทั้งคู่ห่างกัน16ปีนนกุลประทับใจแอปตั้งแต่วันแรกเพราะเห็นแอปใส่ใจดูแลทุกคนดีมากๆหลังเริ่มถ่ายทำได้ไม่นานยังไม่ทันได้สนิทกันนนกุลป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแอปก็ส่งอาหารมาให้ทานถึงที่ทำให้นนกุลยิ่งประทับใจในตัวแอปมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นนนกุลชวนแอปทำเวิร์กช็อปด้วยการทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์โดยทั้งคู่จะสวมคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่องแล้วคุยโทรศัพท์เหมือนเป็นแฟนกันวันละ 15-30 นาทีแอปก็ตอบตกลงเพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่แปลกใหม่ดีนนกุลเขียนคู่มือเวิร์กช็อปมาให้แอปอย่างละเอียดและเพื่อความสบายใจของแอปนนกุลก็เขียนหมายเหตุมาด้วยว่าในการเมนชั่นถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นจริงคือใช้ในการเวิร์กช็อปเท่านั้นเพื่อไม่ให้แอปอึดอัดวันแรกของการเวิร์กช็อปพอนนกุลโทรมาแอปรู้สึกเขินและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีประกอบกับตอนนั้นแอปไม่สบายพอดีเลยใช้เป็นข้ออ้างว่าเจ็บคอให้นนกุลพูดอยู่คนเดียววันต่อมาแอปรู้สึกเปิดใจให้กับการเวิร์กช็อปนี้และกล้าพูดมากขึ้นบางครั้งทั้งคู่ก็คุยกันโดยอ้างอิงจากสถานการณ์ในชีวิตจริงแอปบอกว่าแรกๆนนกุลเป๊ะมากเหมือนเขาจับเวลาอยู่พอครบ15นาทีเขาก็วางหูแต่มาหลังๆเขาเริ่มคุยจนเลยเวลาจากการเวิร์กช็อปและการถ่ายทำซีรีส์ทำให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นจนนนกุลเริ่มรอแอปกลับบ้านพร้อมกันแอปบอกว่าถึงแม้นนกุลจะถ่ายจบก่อนแต่เขาก็จะรอเธอเพื่อจะได้กลับบ้านด้วยกันเสมอแต่มีอยู่วันหนึ่งมีการถ่ายฉากเมาและตามด้วยฉากเลิฟซีนหลังถ่ายจบนนกุลรีบกลับบ้านทันทีโดยไม่รอแอปเหมือนเคยพอแอปออกมาถึงได้รู้ว่านนกุลกลับไปแล้วแอปต้องมานั่งคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าจริงๆน้องแค่เขินแอบเฉลยเองหลังจากนั้นก็มีข่าวรักนอกจอของแอปนนกุลออกมาเป็นระยะจนกระทั่งกันยายน2566แอปยอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นใครซึ่งหลายคนก็ลุ้นให้เป็นนนกุลแอปทักษอรเพจ Poetry of Beach หมออ้ำแหวกดราม่าออฟชัยนนท์ลั่นอย่าดัดจริตอ้างวิชาชีพจรรยาบรรณหมออ้ำแหวกดราม่าเดือดออฟชัยนนท์สวนกลับชาวเน็ตอย่าดัดจริตอ้างวิชาชีพจรรยาบรรณอะไรมากพร้อมให้กำลังใจผู้ประกาศหนุ่มทำเอาสะเทือนวงการข่าวหลัง
ออฟชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ผู้ประกาศข่าวช่องวัน31 GMM 25และยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับเดอะสแตนดาร์ดออกมายันว่าตนเองทางเพจออฟเชนอนว่าไม่ได้ก๊อปข่าวมาลงมันคือการสรุปข่าวก่อนที่นักข่าวดังทัปนีเอียดศรีชัยผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์โพสต์เฟซบุ๊กว่าเราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหมการเอาของคนอื่นมาสรุปข่าวแล้วรีไรใหม่ไม่ใช่การก๊อปข่าวแล้วใส่ลิงก์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆอย่างนั้นเรียกอะไรคะเผื่อแผ่เมตตาถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินคะออฟเชนอนวอนน้องคิดใหม่อ่านข่าวดราม่าเดือดผู้ประกาศดังออฟชัยนนท์ยันไม่ได้ก๊อปแค่สรุปข่าวทัปนีติงให้คิดใหม่จากโพสต์ดังกล่าวที่แชร์ออกไปส่งให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และกลายเป็นดราม่าวงกว้างล่าสุดนายแพทย์อีราวัตรอารีกิจหรือหมออ้ำอดีตศิลปินชื่อดังก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้ำอีราวัตรยืนยันอีกเสียงว่าเพจของผู้ประกาศหนุ่มคนดังกล่าวเป็นการสรุปข่าวพร้อมระบุว่าผมเฉยๆนะเรื่องเพจออฟเชนอนเพราะเขาก็ให้เครดิตที่มาของข่าวปกติผมตามเพราะการสรุปพาดหัวและอัปเดตให้คละกันไว้กะว่าไปตามอ่านเองถ้าไม่ให้เครดิตกันก็ว่าไปอย่างอย่าดัดจริตเรื่องอ้างวิชาชีพจรรยาบรรณอะไรมากถ้าเอาจริงๆแล้วคนพูดก็ยังทำไม่ได้ 100% ถ้าตัวเองยังเอียงกระเท่เร่ยังไม่กลาง 100% ก็อย่าไปว่าเขาว่าไม่ตรงไปตรงมาให้กำลังใจออฟครับงานนี้จากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นลามแตกต่างออกไปโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้คอมเมนต์ไว้ว่าถึงจะเห็นด้วยกับหมอมาตลอดแต่เรื่องนี้คงต้องขอแย้งนะครับก็จริงที่ให้เครดิตแปะลิงก์ให้แต่การกระทำแบบนี้มันแย่งยอดเอนเกจต้นทางอย่างชัดเจนโดยแทบไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงเท่ากับต้นทางร่วมทุกสำนักไม่ใช่แค่สำนักเดอะผู้รายงานข่าวซึ่งเราทุกคนก็รู้กันว่าในยุคปัจจุบันยอดเอนเกจเมนต์มันแปลงเป็นเงินได้และสำนักข่าวทั้งหลายที่ลงทุนลงแรงไปก็เพื่อต้องการสิ่งนี้แหละครับซึ่งหมออ้ําก็สวนกลับไปสั้นๆว่าไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้ผมเชียร์ออฟเชนอนไม่แน่ศิลปินรุ่นน้องรับงานคอนเสิร์ตต่างประเทศควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องไหมที่รมพรแน่ศิลปินรุ่นน้องรับงานคอนเสิร์ตต่างประเทศควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ไม่เย่อหยิ่งกับแฟนเพลงวางตัวอยู่กินง่ายไม่เลิศหรูเรียกว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งผู้บุกเบิกในการไปรับงานทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับไม้ที่รมพรถึงแม้ในช่วงหลังเจ้าตัวจะเบรกการรับงานร้องเพลงลงแต่ก็อยากจะแนะนำศิลปินรุ่นน้องหากมีโอกาสได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศว่าควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องไหมพิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องไหมพิรมพรโดยไม่เผยระหว่างมาร่วมงานครบรอบ40ปี GMM Grammy ว่าทุกวันนี้คอนเสิร์ตต่างประเทศไม่ค่อยมีส่วนหนึ่งเพราะอยู่ในช่วงที่เรายังหยุดรับงานร้องเพลงซึ่งรวมถึงงานในประเทศด้วยล่าสุดที่ไปยุโรปมาเป็นเดือนๆเราก็ไปในเรื่องของธุรกิจเอาสินค้าไปขายในงานอีเวนต์ต่างๆเวลาไปออกบูธก็มีบ้างที่ได้ร้องเพลงให้แฟนๆฟังแก้คิดถึงแต่ไม่ได้ร้องเยอะเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆช่วงหลังศิลปินน้องๆก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศกันเยอะสิ่งที่อยากแนะนำก็คือถ้าไปแล้วพยายามดูแลตัวเองให้ดีรักษาเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ไม่ใช่ไปเย่อหยิ่งกับแฟนเพลงเราต้องให้ความเคารพและเป็นกันเองซึ่งเขาอยู่ต่างแดนแน่นอนว่าเขาอยากมาเจอเราอยากถ่ายรูปกับเราอยากฟังเพลงเราต้องให้เกียรติเขามากๆด้วยซ้ำฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปก็อยากให้น้องๆทุกคนวางตัวและอยู่กินง่ายไม่ใช่วางตัวว่าจะต้องกินเลิศหรูที่ผ่านมายังไม่เจอปัญหาอะไรเพราะเราเป็นคนอยู่ง่ายกินง่าย
นอนตามวัดที่ต่างประเทศก็เคยมาแล้วไม้พิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องอยู่ง่ายกินง่ายอยากแนะนำอะไรถึงศิลปินบางคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้แจ้งว่าไปรับงานคอนเสิร์ตอันนี้ผิดครับถ้าตม.หรือว่าตำรวจเขาจับได้มันทำให้เสียหาย 1. คือจะมีแบล็คลิสต์ต่อไปจะเข้าประเทศเขาลำบากแล้ว 2. คือผู้ใหญ่ทางบริษัทก็จะตำหนิเราได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องแจ้งทุกอย่างให้ถูกต้องอีกอย่างมีหลายคนหลายเคสที่ไปแล้วตกระกำลำบากโดนเจ้าภาพทิ้งก็มีถามว่าการที่ศิลปินไม่บอกว่าตัวเองบินไปรับงานคอนเสิร์ตเพราะกลัวเรื่องภาษีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบต้องไปถามที่ตัวบุคคลเขาเองเรื่องภาษีก็อาจจะมีส่วนมั้งครับรวมถึงเรื่องวีซ่าด้วยก็ต้องแจ้งถึงการไปให้ถูกต้องอย่างของเราบางทีเจ้าภาพเป็นคนทำก็จะเขียนให้เป็นในส่วน Work Permit เลยซึ่งพอไปถึงแล้วมีการถูกซักถามเราก็แจ้งข้อมูลไปตามความจริงทุกอย่างจะได้ไม่มีปัญหาครับไม้พิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้อง